ทั้งหมดนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับแน่นอนฮะอิหร่านย่อมมีการตอบโต้ถ้าตอบโต้เมื่อไรสงครามในตะวันออกกลางจะหนักยิ่งกว่าอ่าวเปอร์เซียด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งคราวนี้สหรัฐอเมริกาพยายามจะลากอีก5ประเทศเข้ามาด้วยในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับและกำลังทำให้โจไบเดนหมดหน้าที่จากการเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่อย่างสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้สงครามเกิดขึ้นอีกรอกหนึ่งระหว่างอิสราเอลนะครับกับทางอิหร่านนะครับความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ให้การดุลหลังเริ่มต้นสหรัฐอเมริกาก็มีการเล็งจำกัดระบบ Patriot นะครับบนเรือรบไว้เตรียมรับมือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของจีนกองทัพสหรัฐอเมริกาเตรียมเดินหน้าแผนประจำการนะครับระบบขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot บนเรือรบนะครับสืบเนื่องมาจากความกังวลว่าจีนอาจจะนำขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกออกมาใช้เพื่อทำการโจมตีเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกตามข้อมูลของแหล่งข่าวด้านกลาโหมนะครับเจ้าที่อุตสาหกรรมคนหนึ่งให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่าแนวคิดนี้จะนำระบบป้องกันภัยนะครับซึ่งปกติจะใช้กับเรือของกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นหลักมาประจำการบนเรือรบนั้นเกิดจากความกังวลเรื่องเทคโนโลยีของอาวุธจีนที่ก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่อีลอนมัสก์นะครับก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอานิสงส์จากหุ้นเทสลาพุ่งแรงสุดในรอบกว่า10ปีอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีคนดังของเทสลาและ SpaceX นะครับมีทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 33,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยอานิสงส์ผลประกอบการไตรมาสที่3ที่ดีขึ้นเกินคาดจนส่งผลทำให้ราคาหุ้นของเทสลาสูงสุดเป็นประวัติการในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมานะครับในขณะที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริการั่วไหลนะครับสั่นสะเทือนแรงแผนของอิสราเอลในการเข้าโจมตีอิหร่านนะครับซึ่งเขาบอกว่าเราไม่ทราบว่าการรั่วไหลครั้งนี้เป็นการกระทำที่ละเมิดหรือเป็นการกระทำโดยฝีมือของคณะบริหารของสหรัฐอเมริกาหรือบางคนทางฝ่ายคณะบริหารสหรัฐด้วยข้อมูลแรงจูงใจทางการเมืองหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ปรากฏว่าอิสราเอลเข้าทำการโจมตีเช้ามืดอย่างเป็นทางการในพื้นที่ทางทหารของอิหร่านแก้แค้นเจอรัวมิสไซล์ถล่มเดือนที่แล้วอิสราเอลเปิดทำการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายทางทหารของอิหร่านนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นการแก้แค้นที่เตหะรานยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลเกือบ200ลูกเมื่อเดือนที่แล้วในการเคลื่อนไหวล่าสุดที่เสี่ยงจุดชนวนสงครามระหว่าง2ชาติในตะวันออกกลางที่ต่างก็มีอาวุธเต็มไม้เต็มมือสื่ออิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ระลอกนะครับเป็นอย่างน้อยรวมระยะเวลากว่า2ชั่วโมงในพื้นที่กรุงเตหะรานและฐานทัพใกล้เคียงทว่ารายงานไม่ได้เจาะลงลึกถึงความเสียหายแต่เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านมากกว่าในการปุยภาคตะวันออกกลางตกอยู่ในสถานการณ์ที่ระส่ำระสายมาหลายสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลของอิหร่านเปิดศึกแก้แค้นที่อิสราเอลขีปนาวุธเกือบ200ลูกโจมตีเมื่อ1ตุลาคมซึ่งถือเป็นการโจมตีโดยตรงต่อรัฐยิวครั้งที่2ในรอบ6เดือนตอนนั้นรัฐบาลอิหร่านก็อ้างว่ายิงถล่มเป้าหมายทหารในอิสราเอลเพื่อทำการตอบโต้กองทัพยิวสังหารผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิชบลอพันธมิตรอิหร่านในเลบานอนนะครับสถานีโทรทัศน์ของอิสราเอลรายงานว่าปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วภายหลังการโจมตีทั้งหมด3ระลอกนะครับ
จ้าที่สหรัฐอเมริการายหนึ่งระบุว่าปฏิบัติการแก้แค้นของอิหร่านครั้งนี้นะครับไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พื้นฐานทางพลังงานหรือนิวเคลียร์ของอิหร่านขณะที่สถานีโทรทัศน์ ABC รายงานว่าการโจมตีคาดว่าจะจบลงในชั่วโมงข้ามคืนนะครับโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีขอไปฮะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเตือนก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นผู้สนับสนุนซัพพลายเออร์อาวุธใหญ่ของอิหร่านนะครับไม่เห็นด้วยกับการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์และยังบอกว่ารัฐยิวควรแสวงหาทางเลือกอื่นๆไม่ใช่เป็นการโจมตีแหล่งน้ำมันของอิหร่านนะครับสำนักข่าว IRNA ระบุว่ามีเสียงปืนต่อต้านอากาศยานดังขึ้นใจกลางกรุงเตหะรานสำนักข่าวต่างประเทศซึ่งเป็นสื่อกึ่งกลางของอิหร่านระบุว่าฐานทัพหลายแห่งทางตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้นะครับของกรุงเตหะรานตกเป็นเป้าหมายของอิสราเอลขณะที่สื่อทางการอิหร่านเปิดเผยว่าเกิดเหตุระเบิดรุนแรงขึ้นช่วง 2:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ลงรายละเอียดของความเสียหายและบอกว่ายังคงมีชีวิตยังคงดำเนินเดินไปตามปกตินะครับมีรายงานว่ากองทัพของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านที่ถูกอิสราเอลทำการโจมตีไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะครับรอยเตอร์อ้างข้อมูลของเจ้าที่ที่ยืนยันว่าวอชิงตันได้รับแจ้งจากอิสราเอลล่วงหน้าจะมีการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านแต่อเมริกันไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีครั้งนี้นะครับหลายฝ่ายกังวลว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอาจจะถูกดึงเข้าไปพัวพันกับสงครามใหญ่ในระดับภูมิภาคหลังจากที่อิสราเอลเริ่มยกระดับการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนตั้งแต่เดือนกันยายนทั้งการยิงโจมตีกรุงเบรุตรวมถึงปฏิบัติการทางภาคทหารในพื้นดินในเลบานอนควบคู่ในสงครามกาซาแม้จะพยายามกล่อมอิสราเอลให้แก้แค้นอิหร่านอย่างจำกัดเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายแต่สหรัฐอเมริกายังคงย้ำจุดยืนปกป้องรัฐยิวหากถูกอิหร่านทำการโจมตีตอบโต้หนึ่งในนั้นก็คือการที่โจไบเดนตัดสินใจส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับเข้าไปยังอิสราเอลนะพร้อมกับทหารของสหรัฐอเมริกาอีกกว่า100นายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่กลุ่ม G7 นะครับก็มีการเคลื่อนไหวเตรียมปล่อยกู้ยูเครนนะครับ $50,000 ล้านสหรัฐอเมริกาจ่อเอาคืนรายได้จากทรัพย์สินรัสเซียที่ทำการอายัดไว้ผู้นำกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำหรือกลุ่ม G7 บรรลุข้อตกลงที่จะปล่อยวงเงินกู้$50,000 ล้านสหรัฐอเมริกาแก่ยูเครนในเดือนธันวาคมโดยมีดอกเบี้ยจากทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกตะวันตกอายัดไว้เป็นเครื่องค้ำประกันขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกลุ่ม G7 ได้มีถ้อยแถลงตามมาว่าข้อตกลงปล่อยกู้แบบทวิภาคีเหล่านี้จะถูกจ่ายเป็นงวดๆให้กับยูเครนในวันที่1ธันวาคมปีนี้ไปจนถึงสิ้นปี2027โดยจะจ่ายให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนทางการเงินของทางฝั่งยูเครนนะครับอีกเหตุการณ์นึงก็เป็นเรื่องการระบาดยังไม่จบพบผู้ป่วยจากการกินแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีก13รัฐศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยจากโรคระบาดเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์เพิ่มขึ้นอีกขยายเป็น13รัฐขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งหาต้นต่อการระบาดว่าเกิดจากเนื้อหรือหัวหอมกันแน่ผู้เสียหายจากการรับประทานเบอร์เกอร์ควอเตอร์พาวเวอร์นะครับของแมคโดนัลด์ในสหรัฐอเมริกายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีคนป่วยเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียอีโคไลนะครับเพิ่มขึ้น75รายใน13รัฐจากนั้นก็ยังคงไม่สามารถหาสาเหตุได้ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ป่วยรายเดิม50รายใน10รัฐขณะที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วคงเดิม1รายในขณะที่การหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาในปี2024เข้าสู่โค้งสุดท้ายแฮร์ริสกับทรัมป์หาเสียงชนกันที่รัฐเท็กซัสแฮร์ริสกับทรัมป์สองผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี2024เดินทางไปหาเสียงที่รัฐเท็กซัสในช่วงอีก10วันก่อนการเลือกตั้งซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี2คนจะลงพื้นที่หาเสียงในรัฐเดียวกันโดยทรัมป์หาเสียง
ชูประเด็นผู้อพยพส่วนแฮร์ริสย้ำนโยบายสิทธิการทำแท้งโดยสตรีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของฟิลิปปินส์ก็อ่วมพายุจามีนะครับก็เข้าทำการถล่มฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมนะฮะกล้าชีวิตไปแล้วอย่างน้อย76ศพพายุโซนร้อนจามีนะครับพัดผ่านฟิลิปปินส์ขนาดไม่เป็นไต้ฝุ่นนะครับทำให้ฝนตกหนักปริมาณวัดได้สูงสุดในรอบ24ชั่วโมงประชาชนเกือบ 320,000 รายต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนะครับหนีน้ำและฝนถล่มที่กล้าชีวิตประชาชนไปแล้วฮะไม่ต่ำกว่า76รายเลยทีเดียวในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับสงครามในยูเครนกับทางฝั่งรัสเซียปรากฏว่ากลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม G7 นะก็ได้เอาเงินซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ได้จากผลประโยชน์จากการยึดทรัพย์ของทางฝั่งรัสเซียไว้นะครับยัดทรัพย์เป็นการชั่วคราวเนี่ยปรากฏว่าจะเอาเป็นอัตราดอกเบี้ยไปสนับสนุนฝั่งยูเครนนะครับแล้วก็จะเอาทรัพย์สินของรัสเซียไว้เป็นตัวประกันนะครับซึ่งเรื่องนี้รัสเซียนะครับก่อนหน้านั้นก็มีการดำเนินการเรื่องของกลุ่มบิ๊กนะครับเพื่อที่จะจัดระเบียบโลกใหม่เตรียมทำค่าเงินนะครับค้าขายกันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินของสหรัฐอเมริกาการตอบโต้ของฝั่งสหภาพยุโรปก็จะเอาเงินของรัสเซียนั่นแหละไปให้การสนับสนุนในการทำสงครามนะครับเพื่อให้ยูเครนสู้กับรัสเซียต่อไปสงครามที่ปะทุขึ้นนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนฮะตอนแรกราคาทองคำก็มีแนวโน้มจะดาวลงมาแต่ดาวลงมาได้ไม่มากปรากฏว่าต้องพุ่งขึ้นไปอีกหลังจากที่อิสราเอลทำการโจมตีอิหร่านอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการโจมตีอิหร่านปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้นำอุปกรณ์นะครับต่อต้านขีปนาวุธเพื่อไปป้องกันอิหร่านแล้วก็ปล่อยข่าวขู่กลุ่ม Five Ear นะครับที่มี5ประเทศว่าจะรุมกินโต๊ะอิหร่านกดดันข่มขู่อิหร่านนะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าจะมีการโจมตีแหล่งพลังงานของอิหร่านนะครับแล้วก็แหล่งขีปนาวุธของอิหร่านด้วยจากนั้นอิสราเอลก็เข้าทำการโจมตีแหล่งพื้นที่เป้าหมายทางทหารของอิหร่านนะครับก่อนหน้านั้นอิสราเอลทำการโจมตีสังหารผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไปถึง3คนแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็มีการตรึงนะครับในทะเลด้วยนะครับแล้วก็ส่งทหารของสหรัฐอเมริกากว่า100นายเข้าไปทำการสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามในฉนวนกาซาสหรัฐอเมริกาเร่งปฏิกิริยาทุกอย่างฮะเพื่อที่จะให้ปิดเกมในฉนวนกาซาให้ได้ให้อิสราเอลเข้าทำการยึดครองในพื้นที่ทางตอนใต้นะครับของฉนวนกาซาทั้งหมดนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับแน่นอนฮะอิหร่านย่อมมีการตอบโต้ถ้าตอบโต้เมื่อไรสงครามในตะวันออกกลางจะหนักยิ่งกว่าอ่าวเปอร์เซียด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งคราวนี้สหรัฐอเมริกาพยายามจะลากอีก5ประเทศเข้ามาด้วยในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับและกำลังทำให้โจไบเดนหมดหน้าที่จากการเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากดาวมาได้เพียงไม่กี่วันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไทยถวายพระพรวรางคูณพระเลิงสวรรค์สืบราชไอสูงสืบจำคูณพระเจ้าแผ่นดินสิ้นนักราชแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพธิ์ใหญ่พระบาทมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืน